ดีครับสวัสดีครับโอ้รู้สึกดีใจมากเลยครับผมที่ได้มางานวสันพายทูบีมอลคือผมว่าชอบคำว่ามอลมากๆคือมันคำว่าแบบมากกว่าคือเราไม่จำเป็นต้องอยู่กับที่ไอเดนติตี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะเป็นอะไรแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราคือการ explore ตัวเองเติบโตไปเรื่อยๆนั่นแหละครับคือคำว่ามอลสำหรับผมแล้วปกติเวลาเราช้อปปิ้งอย่างเงี้ยค่ะครับเข้าวสันบ่อยไหมเข้าวสันบ่อยมากเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนชอบมาร์กหน้าคือเป็นคนชอบมาร์กหน้ามาร์กทุกวันไอ้นี่คือบอกจริงๆเลยนะว่ามาร์กทุกวันแต่ว่าถ้าไปดูแล้วแบบมีมาร์กเยอะจริงๆก็ต้องไปที่วสันจริงๆเขาไม่ได้มีแค่มาร์กแต่เขามีแบบสกินแคร์หรือว่าเมคอัพทุกอย่างคือแบบเขาเรียกอะไรนะที่คือสำอางเครื่องสำอางมีเยอะมากนะครับผมก็ครบจริงๆครับผมที่วสันพูดถึงแบบความในก็เดือนนี้เป็นเดือนเกี่ยวกับไพร์มันเนาะอยากให้พูดถึงไพร์มันหน่อยก็จริงๆอยากพูดถึงพายมันนะครับจริงๆรู้สึกว่าดีใจมากๆเลยที่ปีนี้2024แล้วแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนเนี่ยให้การตอบรับแบบดีมากๆคือทุกคนยอมรับความแตกต่างแล้วก็รู้สึกว่าความเท่าเทียมเนี่ยคือสิ่งสำคัญเคยเชื่อไหมครับว่าผมเชื่อในคำนี้ว่าการรวมกันเป็นหนึ่งคือสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยคือเท่าเทียมกันหมดครับครับแล้ววันนี้นอกจากเดินแบบแล้วคนเดียวด้วยคนเดียวด้วยโซโล่ยังคนเดียวอีกครับเป็นไงเหงาไหมไม่ก็ไม่ได้เหงามากแต่ว่าก็รู้สึกว่าถ้าโชว์2คนมันก็จะฟูลฟิลกว่าแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราดีใจที่เราได้ออกมาแบบโชว์งานแบบนี้ทุกคนอย่างน้อยเราก็ยังมีแฟนคลับที่อยู่ข้างๆเราเราก็ไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวเดียวดายขนาดนั้นแต่ว่า อย่างน้อยเราก็ยังมีแฟนคลับที่ร้องเพลงให้กับเราได้มีแบบว่าเจอผู้คนมากมายที่ร่วมเดินทางไปกับเราแล้วก็ได้มาเจอกับทุกคนในวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะรู้จักผมเยอะขึ้นแล้วก็พี่ต้าอู๋ด้วยนะครับก็ที่แบบเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีกับผมมาโดยตลอดนะครับผมครับกล่าวถึงนิดนึงเมนชั่นนิดนึงปล่อยแล้วสาววันติดเป็นไงครับดีกันหรือเปล่าก็ข่าวแฟนๆแล้วกันนะครับผมก็เรียงกันเลยตั้งแต่เป็นฮินนะครับผมเป็นโปสเตอร์ซีรีส์ถูกไหมแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ชื่อว่าซานกับวีแล้วก็เมื่อวานเพิ่งสดๆร้อนๆเลยไปทีเซอร์นะครับผมกับ Century of Love นะครับผมนี่ความรัก100ปีปฏิหาริย์รัก100ปีเนี่ยจริงๆแบบเป็นสิ่งที่ผมเคยพูดไว้เหมือนมีแฟนคลับออกมาเล่นใน X กันว่าแบบผมเหมือนผมพูดพล็อตเรื่องไว้เป็นผู้กำกับหรือว่ารู้อนาคตล่วงหน้าที่พี่อู๋ถามว่าถ้าผมมีซีรีส์ผมอยากเล่นแบบแนวไหนแล้วก็คือเรื่องนี้คือแบบอุ๊ยมันตอบโจทย์จริงๆแล้วก็ได้ทีมเขียนบทที่เก่งมากๆแล้วก็ได้แบบผู้กำกับที่ดีทีมทุกอย่างคือดีหมดครับจริงๆเขาทำมาเพื่อเราหรือเปล่าเฮ้ยเพราะว่าเราบอกว่าเราอยากเล่นแนวนี้จริงๆผมว่าเป็นความบังเอิญมากกว่าเป็นความบังเอิญที่เราได้แบบเอ้ยสิ่งที่เราพูดวันนั้นกับวันนี้มันแบบมีความบังเอิญได้มาเล่นพร้อมกันพอดีแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะท้าทายพวกเรามากๆขึ้นว่าเป็นแบบช่องวันเนี่ยเรื่องการแสดงคือแบบที่สุดคือเขาแบบเขี้ยวเข็นมากๆแล้วก็รู้สึกว่าดีใจมากๆเลยครับที่ได้เริ่มต้นแบบเรื่องนี้กับช่องวันถามคาแรคเตอร์ในตัวของเราหน่อยดีกว่าว่าเป็นยังไงคาแรคเตอร์ในตัวของวีนะครับจริงๆทุกคนคิดว่าเป็นยังไงกันครับแบบบางคนก็บอกว่าเออวีมาร้ายหรือว่าวีมาดีแต่จริงๆผมอยากจะบอกว่าเออนี่ลูกฉันเป็นคนดีผมอยากจะบอกว่าวีเป็นคนดีนะครับจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้เห็นสายตาไปแบบนั้นแบบสายตาแบบเนี้ยจากที่อ่านฟิชแบ็กของแฟนคลับอะค่ะที่เขาทายทายกันว่าเราเป็นคนดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยทายทายแบบตรงไหมจริงๆผมว่ามันมีทั้งที่ตรงแล้วก็ไม่ตรงอยู่แล้วมันเป็นเรื่องของเรื่องปกติแต่ว่าจริงๆมันก็ได้เห็นความคิดหรือว่าการตีความจากการที่เราปล่อยผลงานออกไปแล้วทุกคนลองไปคิดนี่คือความสนุกของการปล่อยผลงานผมรู้สึกว่าบางทีตัวละครผมไม่ต้องมาบอกหรอกครับว่าตัวละครเป็นคนยังไงเป็นคนแบบไหนเพราะว่าให้ทุกคนเป็นคนตัดสินเองดีกว่าเพราะว่าภาพที่ผมแสดงออกไปกับสิ่งที่ทุกคนมองเนี่ยผมอยากให้ทุกคนได้เห็นได้นี่คือความหลากหลายของการตีความแล้วก็ความสนุกของการได้ไปอ่านใน X ครับผมก็ลองดูนะผมยังเล่นเทนกันได้นะครับไปเล่นเทนกันแล้วก็จะเตรียมอ่านเตรียมดูทุกวันเลยจริงๆมันไม่ใช่แค่เทนที่ปล่อยทีเซอร์ตอนนี้แต่ว่าเดี๋ยวพอเราปล่อยซีรีส์ออกไปเนี่ยก็จะมีแฮชแท็กเหมือนกันก็ไปเล่นได้ครับผมพร้อมอ่านผมกับพี่อู๋พร้อมอ่านแน่นอนครับแล้วอย่างถามถึงตอนช่วงที่แบบบุ๊กช็อปเรามีวิธีการทำความเข้าใจตัวละครของเขาจริงๆเราก็มีการเวิร์กช็อปมาแบบเข้มข้นมากๆเลยเพราะว่าเราได้ทีมจากทางช่องวันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นผู้เขียนบทนะครับผมครูสอนแอคติ้งนะครับแล้วก็ทั้งผู้กำกับเองเราก็ทำการบ้านกันมาเยอะมากๆซึ่งการตีความในตอนแรกเนี่ยผมก็ค่อนข้างที่จะยังไม่ค่อยเข้าใจกับคาแรคเตอร์เท่าไหร่แต่พอเราตีความเราได้ทุกคน
อ่ะเกลานี้มามันเป็นแบบนี้เป็นภาพอย่างนี้อย่างนี้เราลองเสนอดูว่าจะเป็นแบบไหนก็จะเป็น V ที่ทุกคนจะได้เห็นในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับผมนี่อ่ะอย่างติดกล้องไปแล้วด้วยครับใช่ไหมครับเรื่องที่แล้วได้แหวนโอ้ยนี่ไงใส่อยู่ได้อะไรอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับจริงๆผมไม่ได้คาดหวังอะไรเลยผมพูดจริงๆผมรู้สึกว่าผมไม่ได้คาดหวังแต่คนรู้ไม่รู้แต่ว่าเราก็มีเตียวไว้ของเราเหมือนกันนี่ผมพูดออกสื่อแล้วนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะแบบว่ารอคอยรีอยู่แบบใจปากก็บอกว่าไม่ต้องก็ได้แต่ว่าผมรู้แหละรู้ใจเขาว่าแบบเขาต้องการแบบอยากให้เราไปเซอร์ไพรส์แต่ว่ารอดูกันครับว่าพี่อู๋เนี่ยจะเซอร์ไพรส์อะไรผมแต่ไม่ได้คาดหวังจริงๆผมพูดจริงๆไม่ได้คาดหวังไม่ได้คาดหวังแต่ตั้งตารอแล้วกันครับแล้วเราก็มีอะไรจะเซอร์ไพรส์อะไรไหมครับมีอะไรจะเซอร์ไพรส์เดี๋ยวต้องรอดูครับรอดูจริงๆรอดูเดี๋ยวก็เห็นเองในโซเชียลครับก็บอกพี่อู๋ว่าอย่าคาดหวังอย่าคาดหวังนะจ๊ะอย่าคาดหวังอย่าคาดหวังครับมีเรื่องของเพลงด้วยไหมคะที่จะเซอร์ไพรส์เพลงจะเซอร์ไพรส์แฟนๆอันนี้ขอแบบขออุบไว้ก่อนนะครับผมขออุบไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้คือด้วยความที่เราเป็นศิลปินนะครับผมเราก็ต้องออกพงออกเพลงไปร้องเพลงกับคนนู้นคนนี้อยู่แล้วนะครับผมไม่รู้อันนี้ไม่รู้ไว้บอกกับทางช่องไว้เผื่อว่าเขาจะทำเพลงออกมาแต่ว่าอาจจะมีหรือเปล่าแต่ว่าเพราะแน่นอนผมฟังแล้วเพราะแน่นอนอีกสักหน่อยครับนอกจากเราสองคนแล้วอะค่ะมีใครในเรื่องที่แบบว่าเป็นตัวแบบจริงที่เราควรจะแง้มได้ไหมโอ้จริงๆผมอยากจะบอกว่าเซอร์ไพรส์มากๆเลยแบบเซอร์ไพรส์มากๆเพราะว่าเราได้นักแสดงมากฝีมือแบบมากความสามารถหลายท่านมากๆเลยได้มาสมทบในเรื่องนี้และที่สำคัญเนี่ยมันมีความแบบเป็นสีสันแล้วก็มีความแบบต่อเติมให้แบบ Century of Love มันมีสีสันที่กลมกล่อมแล้วก็จะอยากบอกเลยว่าต้องรอดูเพราะว่ามันมีพลิกทุกตอนแน่นอนนะผมตัวละครที่มาเนี่ยเฮ้ยคุณมาทำไมตอนนี้ทำไมนะรอดูละกันไม่รู้ว่าใครเพราะเรายังบอกไม่ได้นะครับผมตอนนี้เราบอกแค่ตัวละครออกมาแค่2คนคือผมกับพี่อู๋ผมกับพี่อู๋ผมแล้วก็พี่อู๋นี่ฮะตอน1เอายังโอเคได้ครับโอเคงานสุดท้ายแล้วให้ฝากครับผลงานแล้วก็ผลงานโอเคครับผมก็จริงๆฝากงานก่อนนะครับผมไพร์มันนะครับผมวสันไพร์ทูบีมอลนะผมก็สามารถมากันได้นะครับผมจริงๆก็วสันเนี่ยก็สนับสนุนแล้วก็ให้ความเท่าเทียมกับทุกคนแบบนี้นะครับผมก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมาแบบเป็นคุณเห็นคุณค่าในตัวเองนะครับผมสู้ๆนะครับผมเป็นเธอเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะจ๊ะแล้วก็สุดท้ายนะครับผมฝากผลงานกับซีรีส์นะครับผม Century of Love นะครับผมที่กำลังจะออนในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับผมที่ผมร่วมแสดงกับพี่อู๋ด้วยแล้วก็มีนักแสดงอีกหลายคนก็ปล่อยตัวอย่างกันไปแล้วนะครับผมหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็รอติดตามกันในเดือนหน้านะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับอินเสิร์ตนะครับ